แจก Facebook ไว้แล้วเด้ออยู่คลิปก่อนคลิปแรกเลยพี่น้องไอ้บ่รับมาถ่ายมันนั้นคลิปแรกเลยบ่รับแจกไปเลยFacebook ของน้องละน้อยกับน้องสมพรขนมกับผงชูรสแป้งนัวถุงนึงเด้อมอบให้เอาไว้แต่งกินป้าเต๋อพี่น้องไอ้ FC ตามหาตลอดเลยได้แป้งนัวผงชูรสกับขนมมาฝากน้องเด้อขอบใจเด้อขอบใจเลยโดยมาฝากมาตอนทาสวัสดียามค่ำเนาะวิดีโอนี้วรัตเดินทางมาฮอดบ้านน้องสมพรจะมาแวะเยี่ยมยามถามข้าวทักทายน้องตอนนี้น้องอยู่ในกรมขามเดี๋ยวเข้าไปสะพานน้องเลยนี่บ้านน้องสมพรโอ้กำลังเฮ็ดยังอยู่เด้สบายดีน้องสมพรสบายดีสบายดีอ่ะสบายดี FC แน่สบายดีสบายดีอ้ากันเฮ็ดยังอยู่นี่ตัวกำลังกินข้าวแล้ววันนี้โอ้กินข้าวแล้งกับยังมื้อนี้กินกับอบแบ้อ๋อกินกับอบแบ้เนาะโดยโดยป้าตัวเข้มทางคักเลยเนาะเฮือนบรรยากาศดีคักโอ้บ่เห็นหลายมือเนาะหน้าตาสดใสบาไรตี้คือเก่าโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ได้แป้งนัวผงชูรสกับขนมมาฝากน้องเด้อขอบใจเด้อขอบใจเลยครับโดยมาฝากมาตอนเสียงตะวิ่งกำลังซาโซงใกล้จะตกดินเนาะโอ้หมูผู้ใดนั่นนะอ๋อเนาะจักโตหมูน้องตัวเดียวหมูตัวหนึ่งหมูไอ้เคยร้อยจำหมูไอ้เคยอามาเพิ่นสิจำยังฮั่นเพิ่นสิจำยังเคยบ่สบายอ๋อเคยเล่าบ่สบายเลยเจ้าเอ้ยน้องหมูไอ้เคยมันซื้อมาเมื่อไหร่บ่อ๋ออ๋อคือมีหอนี่นำหอสารพระภูมินี่นะพวกน้องถือศาสนาพุทธบ่แม่เอาอ๋อมีสารพระภูมินำอยู่หน้าบ้านอันนั้นเราเข้าบ่สมพรเราเข้าเข้ายังหลายบ่อยู่ฮันยังประมาณ 2-3 กระสอบอ๋อยังประมาณ 2-3 กระสอบเนาะไกลแล้วบ่เข้าให้ใกล้สิสุกแล้วบ่ยังมีหมดออกห่วงแล้วบ่ออกแล้วออกแล้วไว้เนาะเดี๋ยวนี้เดือน8เดือนสิงหาพี่น้องเอ้ยโตบรรยากาศหน้าบ้านพี่น้องผู้คักเลยเนาะแก้มทางในบ้านน้องสมพรพุ่นอู้ป้าฝากคนนั้นให้เขาเจ้าเข้าเขียวกุ๊บอยู่เนาะให้ผู้ใดได้เบิ่งซูมเบิ่งพี่น้องเอ้ยให้ผู้ใดป้าต้องเขาปลูกข้าวแทนเนาะเขียวกรุบอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ต้นน้อยคุณแม่ผู้ได้ยางในทางอ๋ออ้าวถือศาสนาพุทธเนาะแสดงว่าไปวัดใส่บาตรด้วยสนะน้องเนาะไปโอ้ไปวัดใส่บาตรแม่ผู้ได้นั่นนะน้องสาวน้องสาวน้องสาวลาบ่แม่น้องสาวกกกล้วยหลายขนาดเนาะกล้วยของผู้ใดเด้อน่ะกล้วยของน้องนี่แหละโอ้ของสุมน้องบ่ป้าต้องเป็นพอได้ตัดขายเนาะกิโลนึงเท่าใดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ 9,000 แล้วกล้วยนะ 1,800 แล้วโลนึง 8,000 9,000 กีบกล้วยดิบนี่นะกล้วยดิบนี่แหละป้าต้องเป็นราคาเนาะราคาสูงเนาะโอ้ยอม 8,000 กีบเป็นเงินบาทกะง่อยมันตกอยู่ประมาณ11 12บาทผู้ใดพี่น้องเอ้ยเป็นเงินดอลลาร์ก็ว้ายผู้ใดมันเกือบอันนั้นผู้ใด
0.เท่าไร0.5บ่ประมาณนั่นแหละ0.4 0.5 ดอลลาร์บ่ละบ่เข้าใจคือกันแต่ว่าค่าอัตราแลกเปลี่ยนนี่1ดอลลาร์ต่อ 22,000 ปลายๆนิดนึงพี่น้องเอ้ยไล่22ก็ได้1ดอลลาร์ต่อ 22,000 กีบพี่น้องพี่น้องลองคูณเบิ่ง 10,000 บ่แม่น 10,000 8,000 9,000 กีบนี่สิถูกจักดอลลาร์เนาะพี่น้องเนาะโอ้ขึ้นสูงเนาะราคาเนาะชวนน้องกับกวางอยู่บ่กวางอยู่แต่ว่าเขาหลักไปแล้วอ้าวเขาบางคนเขาสูบยาดิโอ้ไก่บ่สวนเนาะกับบ่ได้จังอันนี้ก็พอแล้วโอ้อยู่แคมบ้านนี่รอดโอ้เขาเจ้ามักหลักเนาะหลักแอดเดนโอ้ไว้รุ่นขี้ยาหันหลักนะแม่นป้าตัวพี่น้องเอ้ยพวกขี้มักเสพยามักหลักโอ้มันเป็นราคาเลยเนาะหลักไปขายที่ 8,000 1กิโลตะกี้สิมีหยังเนาะกิโลละ 1,000 กีบ 2,000 กีบโลละ500กีบยามมันตกอันเกตแห้งๆนะยามราคากล้วยลงฮะช่วงนี้ช่วงเดือน8เดือนสิงหาพี่น้องเอ้ยพ.ศ. 2567อ้าวอันนี้มันผู้ใดนี่สุพรเสื้อสีเขียวร้านอีกวันนี้นะโอ้เพิ่นซื้อได้แล้วฮะแอนดาบ่จักปีแล้วหัน17ปี17ปีเขาเจ้ามาขอแล้วโอ้ไวเลยเนาะเจ้าสิได้หลานเคยไวแล้วนี่สมพรได้หลานเคยไวเฮายังเด้ตัวดำนี่โอ้เฮากับเจ้าอยู่แคมป์ทางโหเดี๋ยวมาพี่น้องสมพรสิเฒ่าข้างบ้านแล้วบัดนี้เนาะร้านสาวเชียวผัวป้าอะไรพี่น้องไงเอ้ยนึกว่าสิไปคืนป้าตุ๊พี่น้องไงรถเที่ยวหน้าบ้านน้องหลายเนาะเสียวแซวอยู่ทางเลขเก้าพี่น้องไงสิทางหมายเลขเก้าโอ้ตุ๊ปู้ตัวใหญ่ตัวนั้นเนาะตัวใหญ่หรือตัวน้อยสิขัวเฮ็ดจำผีนะตัวน้อยตัวน้อยเนาะเพิ่นบ่สบายดนแล้วบ่ดนแล้วโอ้ตุ๊เจ้านี่ก็จําสิจําอยู่ไสหั่นจําอยู่เพิ่นละฝั่งนั้นอ๋อจําอยู่เพิ่นฝากนั้นเนาะโอ้มีแต่ซองเบิ่งเนาะทางเทิงเพิ่นน่ะน้องมันบ่น่ะเพิ่นขาวๆเสื้อขาวๆก็บ่แม่นหมู่น้องหมู่น้องอยู่กัน3คนอ๋อโอ้เฮือนน้องสมพรเนี่ยปลูกเครื่องปลูกหลายหลายอย่างเนาะกุมะขามก็มีนี่นี่กุมะขามนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้กกบักม่วงตัวนี้นี่นะกกบักม่วงนี่กกบักย่อมอีกพุ่นอยู่ทางหัวคอกหมูนะต้นมะย่อมแล้วก็เครือแก้มังกรนี่หั่น2พุ่มเป็นอยู่บ่เครือแก้มังกรปลาแก่เนาะเออนี่เนาะมันยังเขียวยกไปทันได้สุกเนาะอ๋อข้างหลังก็ปลูกต้นนานานำลำใหญ่มียังครบสุดเลยทั้งกกบังหุ่งโอ้ตุ๊ดมีแต่ต้นไม้กินมากเลยทีเดียวมักม่วงมักมีมียังก็มีต้นมะพร้าวนี่คุณนะต้นมะพร้าวโอ้มีอันนั้นเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งพี่น้องป้าตุ๊ดเป็นอันโศกลงนึงทางนี้แล้วก็ปลูกเครือยังในเครือมักน้ำบ่นี่นะมักน้ำมักต้นเนาะเฮ้ยเหมือนมักอื้อฟักทองบ่นี่นะฟักทองอ๋อมีต้นมะเขือขึ้นน้ํานี่พร้อมหอบต้นกล้วยมะกล้วยน้ํานี่อย่ายอกเด้อพี่น้องโล 18,000 กีบได้เดี๋ยวนี้อันนี้กมหุ่งตนี่มีไก่อีกตัวบ่งามๆเลย2ตัวเนาะป้าตุ๊ค่ะ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 ผมยินดีเนาะบ้านน้องสมพรนี่ป้าตุ๊กน่ามาอยู่เลยพี่น้องเอ้ยซื้อไก่มาต้มกินเนาะนั่งกินในบนเตียงนี่เนาะกลางเว้นเนี่ยเย็นคักขนาดเลยนี่โอ้ตุ๊กพี่น้องเอ้ยคุณนี่แหละนอนหน้าแล้ว
โอ้มาแล้วละน้อยเนาะปลาโถงามคักวันนี้เราบอกกล้าเข้ามาบ่กล้าเข้ามาให้ไอ้เออโอ้เพราะเดี๋ยวเลยเนี่ยขับปลาไปเลยเดี๋ยวชี้อันนั้นเมื่อเบิ่งเธอเล่าอะไรต๊อกเดี๋ยวน้องละน้อยก็ซวยใส่บ่แพ้ภัยเลยมื้อนี้นะบ่ธรรมดาพี่พุ่นกำลังขี่รถจักรมาสาวเผ่าตรีน้องไงนี่สุดยอดสุดยอดคาดองเป็นแสนก็สู้แล้วแบบนี้พี่น้องเอ้ยสู้เราเด้อพี่น้องเด้อรวยแล้วเหรอปล่อยไปเอาบ่ได้ไปให้บ่มื้อนี้อ๋อจำเฮ็ดให้แม่เนาะโอ้มันบ่สบายเนาะจักมือแล้วเพิ่นบ่สบายแต่อายมาหั่นล่ะโอ้ตั้งแต่มืออายมาพุ่นน่ะโอ้เนาะเบิ่งหมอเบิ่งหยังแลเพิ่นว่าอันนั้นเนาะเฮ็ดคล้องเนาะเกี่ยวคล้องกับเฮ็ดกับคล้องประเภทนี้หมูจำไอเอิ้นแล้วเนาะพูดบอกไปไปหาเราก็ไปชนะเดี๋ยววันนี้ให้ละน้อยก่อนได้ของมาฝากเพิ่นได้เนี่ยมาฝากมาต้อนมารอบนี้ได้ขนมกับผงชูรสแป้งนัวถกหนึ่งเด้อมอบให้เอาไว้แต่งกินป้าเต๋อพี่น้องเอฟซีตามหาตลอดเลยแจก Facebook ไว้แล้วเด้ออยู่คลิปก่อนคลิปแรกเลยพี่น้องเอ้บารัดมาถ่ายเหมือนกันคลิปแรกเลยบารัดแจกไปเลยFacebook ของน้องละน้อยกับน้องสมพรไปเสิร์ชเบิ่งติดตามเอาอยู่คลิปก่อนนะพี่น้องเนาะอยู่ในคลิปอะไรสู้อยู่หน้าจอเลยแอดเข้าไปหาเพิ่นเลยจีบเลยเด้อพี่น้องตอนนี้บ่ทันได้มีผู้มาขอเนาะเฮามีสิทธิ์จีบได้บ่เฒ่าบ่เฒ่าสิมีบ่เอาอันนั้นห้องเฮียนบ่แม่นโอ้ห้องใดหั่นป.1ฮอดป.3ป.1ฮอดป.3พุ่นนะโอ้ห้องควบเด้อหั่นเนาะควบบ่หรือบ่ควบควบแล้วขนาดนั้นเนาะห้องน้อยๆได้ฮอดป.1จนถึงป.3ห้องควบแบบห้องป.1ป.2ป.3เฮียนํากันเลยนะพี่น้องอยู่เขตน้องๆเฮาคู่ยังจำกัดเลยพี่น้องต้องเฮ็ดแบบว่าห้องควบคู่คนเดียวสอนหลายห้องสไตล์สอนห้องหม้อแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำก็ได้โดยพี่น้องบรรยากาศดีขนาดเลยวันนี้อากาศเย็นสบายพี่น้องเอ้ยโอ้เวลา 5:00 น 6:00 นเนาะตอนนี้นะมึงเล่าเฮาพี่น้องเห็นมื้อนั้นกะว่านะฮักแล้วมื้อนี้แฮงนะฮักกว่าเก่าเออ2คนนะบ่แพ้ไผเลยเด้อพี่น้องสาวหน้าแขกพี่น้องเอ้ยสาวหน้าอินเดียนี่ FC บารัดคอมเมนต์มาอยู่ได้ว่าน้องคือคนอินเดียงามงามคือคนอินเดียน้องสมพรงามคือสาเล่าโอ้หลักไหลแกรถพี่น้องเอ้ยใกล้ถนนใหญ่ถนนหลวงป้าทุกคนเสื้อสีฟ้าสิได้ผัวเด้อพี่น้องเอ้ยเขาจะมามันแล้วสาระโซดแล้วเสื้อสีฟ้านะชื่อยังเล่าฮะแอนด้าเนาะน้องแอนด้าเธอคุณนะอายุ17ปีตามธรรมดานี่ขับไปขึ้นทะเบียนในบ่พลาดแล้วอายุบ่ทันถึง18เด้เขาก็มักใส่แก่รถดังเลยเนาะกายแถวนี้นะตัวจังหวัดทาดเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ในชุมชนเขาบีบแก่ขนาดเลย
สุดยอดสุดยอดบารัตขึ้นมาออกแต่สิปูนมานี่3โมงกว่ากระเวะถ่ายซองคลิปอยู่ตามทางแล้วหน่อยนึงพอดีแล่นขึ้นมาพี่พอดีอันกินลมชมวิวเลยอากาศเย็นมาพอพี่พอดีอากาศดีบรรยากาศดีหลายมื้อนี้บ่ได้ไปสายบ่มื้อนี้ยินดีมีแห้งบ่พ่อแม่โอ้ยินดีมีแห้งเนาะเดี๋ยวจักหน่อยบ่รัดบ่สิพา FC พาท่านผู้ชมไปลิ้นเฮือนน้องไปเบิ่งเฮือนน้องได้บ่โอ้โอเคซะนะจักหน่อยพอดีไปนํากันเลยกับสมพรเนาะบ่ลิ้นเฮือนน้องหน่อยนึงไปฮู้เฮือนเพิ่นแล้วก็ไปเยี่ยมยามทามข้าวอยู่เพิ่นแล้วก็จังสิออกไปพี่น้องเอ้ยโตบรรยากาศดีหลายเนาะเป็นได้เข้าให้เขาชวนยังงามคือเก่าบ่กล้วยเด้กล้วยงามบ่โอ้น้องปลูกแต่มันเนาะบ่ได้ปลูกกล้วยโอ้น้องสมพรละปลูกกล้วยน้ำต้นก็มีวะน้องโอ้น้องลาน้อยลิ้นมันต้นอย่างเดียวเนาะมันสำปะหลังพี่น้องเอ้ยเอาไผอาสามาก้นซอยเพิ่นจักหน่อยนี่ตกเดือด11 12จังได๋ก็ก้นได้แล้วเนาะตกเดือด10ก็ก้นแล้วตกก้นไว้ถ้าพวกน้องปลูกแต่เดือนเลยเดือน11เดือน10บางคนก็ปลูกก่อนบ่อ๋อบางคนเขาก็ปลูกเลยน้องลาน้อยปลูกแต่เดือนใดส่วนน้องเดือน10เดือน11ปีที่ผ่านมาเนาะอ๋อกันฮอดเดือน10จังน้อยนี่ถือว่าครบฮอบ1ปีเนาะถือว่าขุดคนได้เดือน10นี่ตามมันนั้นนี่บ่รับบ่อยากแนะนําให้ขุดไปแล้วเพราะว่ามันยังมีโอกาสฝนตกหลายอยู่เดือน10นี่เพราะอย่างฝนห่ำมันสิเน่ากันเฮาคนบ่ทันนะเน่าเด้แต่ว่าโรงงานต้องการเลยช่วงนี้เนาะโรงงานขาดมันต้นแล้วช่วงอันนั้นนี่ช่วงหน้าแล้งหั่นโรงงานนี่โอ้ยเต็มพี่น้องเอ้ยสต๊อกเต็มตลอดได้ยินเขาเจ้าจมว่าอยู่ได้ว่าไปรอท่าพอแห้งเพื่อสิได้ขายมันอยู่โรงงานฮะได้แล้วเดี๋ยวนี้สบายแล้วเดี๋ยวนี้สบายแล้วเนาะโรงงานเพิ่นขาดเด้เนาะโรงงานเพิ่นขาดมันแล้วเด้บัดนี้บ่ได้ไปขายแล้วงานเฮ็ดอีกมาซื้อเองอยู่เพิ่นเลยแม่นเอามาซื้ออยู่อ๋อได้กินข้าวอยู่บ่ช่วงนี้ราคาเท่าใดพันปลาย800เนาะอ๋อต้อง1,800ถือว่าลงราคาได้เนาะช่วงหน้าแล้งปีกายนั้นประมาณเท่าใดวะ2,000ปลายเนาะหลายเติบได้พี่น้องเอ้ยลดราคาลงเนาะเอ้าลองเบิ่งคือว่าแล้วเนาะเขาเจ้าเป็นร้านน้อยเนาะแล้วเขาเจ้าสิไปขายอยู่โรงงานอยู่เด้เนาะเขาเจ้าก็เอากําไรแล้วแม่นซื้อไว้ราคา1,000ปลายไปขาย2,000ปลายกินกําไรค่าเดินทางค่าหยังค่าขนส่งเห็นมื้อนี้แห้งข้าวเก่าเนาะข้าวเก่าได้มันนั่นก็ข่าวยมนี่แห่งข่าวเก่าโมเมนต์สิมีคนมาขอแล้วบ่จ๊ะอย่างเนาะยังดนบ่ยังว่ามีคนจะมาขอเลยพี่น้องเอ้ยโอ้นี่หน้าตาน่ารักสดใสสาวเสียโปนเฮาพี่น้องเอ้ยน่าตกสุดยอดมือนาเด้อพาไปเบิ่งสวนมาต้นน้องสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งสวนมันต้นน้องลาน้อยกลับไปเบิ่งสวนกล้วยน้องสุพรโอ้กล้วยเป็นราคาช่วงนี้พี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดบรรยากาศดีหลายเนาะอย่าบอกเด้อบารัดมาสุนาหดมีคนมาขออะไรพอแห้งนะมาเอายามได้ก็เห็นยามนั้นเนาะโอเคนั้นล่ะบ่
เฮ็ดคือน้องฝนสาวน้อยบ้านบางคุณมารัดมาท่าคลิปปีกายนี่ยังห่างเอาอยู่14ปีเนาะมาปีนี้เอาหัวเลยว้ายอาก14ปีปลายบ่ทันบ่ทันถึง15นะเอาละจักหน่อยสิไปเบิ่งไปเยี่ยมยามเพื่อนน้องลาน้อยพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งบรรยากาศอยู่หน้าบ้านเนาะว่าเป็นจังได๋ก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สิได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะสบมาประควรละ10ปลายนาทีเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปพี่น้องเอ้ยโอ้ลาน้อยขี่รถผู้ใดนี่รถลาน้อยเองบ่นี่อ๋อขอให้ยืมขี่รถน้องเสียแล้วเอาเขาลากรถน้องนะอันนี้ขี่รถนะบ่าวขอให้ยืมขี่อ๋อยืมรถนะบ่าวมาขี่โดยตัวเสียได้โดนบันไดแล้วจังมือเลยประมาณเดือนนึงโอ้แล้วเลยเนาะเฮ็ดอยู่ในกลางคืนบ่มันเสียนะกลางคืนโอ้ไว้ในเหือกเลยอ๋อเขาว่างัดประตูเข้าไปเอามาเลยวันใดแม่นเอาไว้ทางนอกแต่ขึ้นกะโลเพื่อนแล้วอ๋อแต่ว่าเข้าในอ๋อไว้อยู่ทางนอกเนาะบ่ได้ใส่กระแจหัวหยังบ่บ่ได้ใส่เนาะมันนี่กระแจล็อกคอล็อกหยังได้น้องบ่ได้ใส่บ่อ๋อเมื่อนั้นมันลึกแล้วเด้เขากินเบียร์อยู่นั้นอ๋อเอาไว้ทางนอกรถเขาหลักประมาณ 3-4 โมงนี่แหละเขาหลักอ๋อ3-4 โมงเช้าบ่โอ้เนาะ